ของเราอีกยาวนานนะฮะไม่รู้จะนานเท่าไหร่ครับซึ่งเราอยากจะให้มันเหมือนอาณาจักรประเทศเขาเนี่ยเรามีความหวังอย่างนั้นจริงๆเรามีความต้องการอย่างนั้นจริงๆครับโดยเราไม่ได้เป็นชาติไทยนะเราออกมาสู้หรือออกมาพูดเนี่ยเราก็พูดจากใจจริงๆไม่มีคิดไม่มีใครไม่มีใครบอกอะไรทั้งนั้นนี่แหละครับพูดจากความรู้สึกทั้งนั้นนะครับนะแล้วเราไม่รังเกียจใครอะไรมากมายอย่างที่พูดแต่เวลาเอาความจริงพูดนะครับนะความเป็นจริงที่พูดแต่ที่เราพูดมาอย่างคุณอเนกหรือด็อกเตอร์ก็ดีครับความจริงเหล่านี้นะครับเนี่ยเราจะต้องขอให้พัฒนาไปถึงที่จุดที่เรามีประสิทธิภาพหรือว่ามีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วเราคิดว่าเราคงจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับเราเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคศตวรรษที่20แบบนั้นนะมันไม่ใช่เมื่อศตวรรษที่15นะที่เขาพาเราไปในแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจลึกๆว่ารัฐบาลนี้ยังอยู่ไม่นานนะครับชุดนี้นะครับแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นวันของประชาชนครับเชิญครับอันนี้วันนี้ก็ครับแต่วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเชิญด็อกเตอร์หรือคุณเนกครับเชิญครับครับโอ้ครับครับจะปิดท้ายนะครับต่อประเด็นพี่เนกเรื่อง ที่เอลเอเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแต่อยากจะฝากข้อความไปถึงพี่น้องที่รักเจ้า นะครับวันนี้ถ้าได้ฟังด้วยใจที่ท่านเปิดนะครับจะเห็นว่าพวกเราไม่ได้จงเกลียดจงชังเพียงแต่ของผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือว่าหาเหตุของความจงรักภักดีไม่เจอนะครับแล้วก็เมื่อวินิจฉัยวิเคราะห์ด้วยความเป็นนักวิชาการมองด้านดีด้านเสียของการปฏิบัติตัวของกษัตริย์ภูมิพลภายในกรอบระบบการปกครองปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีแล้วถ้าไม่แก้เนี่ยประเทศไทยจะออกจากปัญหาไม่ได้ก็พูดแล้วเราพูดโดยที่รู้นะว่าเรามีเจตนาเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆทีนี้เนี่ยเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้นะถ้ารู้จักเปิดใจรับฟังเหตุผลหลักฐานบ้างเนี่ยสิ่งความบ้าคลั่งของท่านมันจะลดลงผมไม่ได้กลัวหรอกใครจะมาทำร้ายมาอะไรทั้งหลายนี่นะครับความเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยมันก็พอตัวนะครับและนี่ไม่ใช่ท้าทายใครแปลว่าเราเนี่ยอยู่ของเราอยู่ในประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเรารู้สิทธิเรารู้หน้าที่ผมไม่ไปก้าวล้ำกล้ำเกินใครเวลาพูดอะไรเนี่ยพี่น้องสังเกตผมไม่ใช้ภาษาที่รุนแรงแล้วผมไม่มีเจตนาร้ายนะครับอย่างเรื่องการล้มเจ้าเนี่ยใครก็พูดไปเลยมันไปล้มได้ไงครับคนอย่างผมคนเดียวเนี่ยมันจะพูดอะไรได้แล้วคำพูดเราเนี่ยถ้ามันไปกระทบต่อความศักดิ์สิทธิ์กระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และการจะอยู่ต่อในอำนาจอย่างที่มันผิดๆอย่างนี้เนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าประเภทว่าจะต้องไปยิงไปดับมันลงแล้วก็ทำเป็นกระบวนการเพื่อล้มเนี่ยไม่ได้ทำแต่ผมบอกว่าเราต้องล้มความศักดิ์สิทธิ์ล้มอำนาจนั่นแปลว่านะครับในเชิงการต่อสู้ทางการเมืองทีนี้คนที่ท่านฟังผมอยู่เนี่ยถ้าท่านยังไม่เข้าใจอย่างน้อยที่สุดท่านต้องเข้าใจว่านะท่านไม่เห็นด้วยว่างั้นเถอะแต่ท่านต้องเข้าใจว่าการอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งท่านต้องเคารพกฎหมายเขาแล้วท่านมาอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วท่านต้องเข้าใจนะครับอย่าหน้ามืดตาบอดก้มหน้างุดงุดทำตัวเหมือนกับกรณีของคน3คนที่อยู่ประเทศอังกฤษดีเจเคนเนี่ยนะครับเอาสีไปป้ายบ้านนะครับไปไม่เจอเจ้าตัวก็เลยไปเอาสีธงชาติไปป้ายที่ประตูบ้านเขาโง่แสนโง่แล้วครับคืออยากจะโชว์ออฟลงคงคิดว่าโอ้ยถ้าทำประเทศไทยยังไงมันก็ได้ไงครับแต่ลืมคิดว่าตัวเองอยู่ที่อังกฤษการเอาไปทำนะความโศกปลกให้กับบ้านคนอื่นอย่างนั้นเขาถือว่าเป็น criminal damage นะครับ criminal นะมันไม่ใช่เป็นคดีความเรื่องแพ่งธรรมดานะครับเป็นการสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งมีความผิดในเชิงเป็นอาชญากรรมหนักนะครับนี่ถึงคุกนะครับแล้วอีกการนึงก็คือยังไม่พอเอาปืนมาโชว์ถึงจะอ้างว่าเป็นปืนปลอมอะไรก็แล้วแต่กฎหมายต่างประเทศนั้นแม้กระทั่งเอาปืนปลอมไปข่มขู่หรือพกไปแสดงนะครับในที่สาธารณะเป็นความผิดแล้วปรากฏว่าการฟ้องร้องครั้งนั้นจริงๆนะผมบังเอิญได้มีส่วนรับรู้ว่าน้องโรสเองนั้นเธอก็เองก็ด้วยความกลัวก็เรียกตำรวจมาแต่พอตำรวจนะครับเข้าใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยจิตสำนึกของคนที่เขาอยู่ประเทศประชาธิปไตยเขาถือในเรื่องของสิทธิของพลเมืองแล้วเขาถือเป็นหน้าที่ของเขาแล้วก็ที่จริงก็คือเขาคงมีความภูมิใจในประเทศชาติเขาด้วยเขาถือเป็นคดีสำคัญ แล้วปรากฏว่าในที่สุดแล้วนะครับก็ต้องไปสารภาพผิดไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันที่16เนี่ยไม่กี่วันเนี่ย4วันให้หลังเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดสินแล้วว่าจะต้องลงโทษอย่างไรบ้างนะครับอาจจะหนักอาจจะกลายเป็นเบาบ้างเพราะเป็นอาจจะเป็นความผิดครั้งแรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเจอแน่นะครับแล้วก็มีผู้หญิงอีก2คนซึ่งมีพฤติกรรมแบบเดียวกันแล้วก็นี่เรียกว่าแก๊งอัพเข้ามาเพื่อจะจัดการกับน้องโรส
ทำทุกอย่างเพื่อกดดันทางจิตใจทำให้เสื่อมเสียแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะนะครับขู่อาฆาตหรือว่าเชิญชวนให้คนไปทำร้ายหรืออะไรประมาณนั้นตำรวจเขาจับตามมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้เขามีหลักฐานน่าจะเพียงพอแล้วก็คงกำลังจะดำเนินการอยู่เรียกตัวไปแล้วครับเนี่ยภายในเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอีกประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็จะต้องนะครับไปบอกแล้วว่ารับผิดหรือว่าจะนะครับบอกว่าไม่ผิดแล้วก็จะขอนะครับหรือว่าจะเป็นแบบที่3ก็คือไปบอกว่าไม่ขอต่อสู้คดีก็ตัดสินยังไงก็ว่ามาเลยนะครับคือต้องไปเพลย์กิลตี้หรือเปล่านะครับเอาละนั่นคือเหตุที่เกิดในอังกฤษกรณีของหมอพีระเนี่ยถ้าคนจะเอากันให้ตายเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าถ้าไปอยู่ในเขตของทางฝั่งตะวันออกหรือว่ามิดเวสต์ที่ผมอยู่นะครับเมืองที่เขามีมาตรฐานแบบสากล นะครับเราต้องยอมรับนะมาตรฐานฝั่งของคนขาวทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็มิดเวสต์เนี่ยค่อนข้างจะแรงมากโดยเฉพาะถ้าเป็นคอลเลจที่อยู่ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยสังคมเขาเนี่ยมันเคยมีการเหยียดผิวกันแรงนะครับโดยเฉพาะแถวมิดเวสต์ไม่ได้เลยโดออกทันทีเลยเขาเรียกว่าเขาปลดออกแบบนะไม่รีรอนะครับก็คิดว่าคงจะมีคนไปนะครับฟ้องร้องไปบ้างทีนี้ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยเจอไม่เจอหลายรายนะครับแต่ว่าเป็นประเภทแบบนะใช้คำพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่มีอยู่รายหนึ่งแล้วผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับข้อมูลนั้นผมเก็บนะครับแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเราเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างนะครับสิ่งที่คุณทำไว้ทุกอย่างนะครับมันเรารู้เราเห็นแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองนะครับถึงตำรวจนะครับแล้วก็ชื่อของคณะบุคคลที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นผมถือว่าท่านทำงานที่มีเกียรติเราทำในสิ่งถูกต้องแล้วเราก็ควบคุมพฤติกรรมของพวกเรากันเองให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีเพื่อการช่วยเหลือมนุษย์ที่ถูกนะครับทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าที่ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วเราก็จะพยายามจะสร้างสังคมที่ดีปรามไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่มันไม่สมควรจะเกิดตามหลักอารยะก็ปรากฏว่ามีคนนะคนหนึ่งใช้ชื่อว่าไทโดนัท ULA นะครับไทโดนัทนะครับใช้ชื่อ YouTube สารใน YouTube แล้วก็ทำงานทั้งนั้น Waste Management เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่คุมเกมนะครับเป็นอาจจะเป็นวิศวกรหรือเป็นคนที่คุมระดับหนึ่งเป็นผู้ชายอายุน่าจะประมาณวัยกลางคนนะครับอาจจะไม่แก่กว่าผมนะครับอาจจะน้องๆผมสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปโชว์ออฟว่าเนี่ยที่ทำงานเขาเนี่ยอุ้ยเนี่ยแค่เก็บกวาดขยะล้างจานล้างอะไรเขาคือเขาใช้คำศัพท์เล่นๆปีหนึ่งก็200,000 กว่าเหรียญนะครับ250,000อะไรเงี้ยก็ยังไงก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาความถึงขนาดจะต้องไปแจ้งความแต่ว่าหลักฐานผมเก็บไว้หมดแล้วแล้วก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นเราฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลทั้งทางฝั่งของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ตำรวจสามารถจะไปเรียกเอาหลักฐานได้ตลอดแต่เอาเป็นว่าฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราผมเองก็ไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูกับใครเนี่ยก็เตือนไว้นะครับยับยั้งสติของตัวเองให้ดีเถอะชีวิตคุณในประเทศนี้ถ้าคุณก่อกรรมทำเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยรอดยากนะครับแล้วนะสร้างชีวิตมาขนาดนี้นะครับจะมาเสียเวลาโง่เง่าให้กับคนตระกูลหนึ่งนะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้คิดกันให้รอบคอบเนี่ยผมว่าเอาเวลาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะครับไม่ต้องมาตามหาผมหรอกผมเนี่ยถ้าจะเจอเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศครับนะครับอยู่นะซานฟรานซิสโกนั่นแหละสำนักงานใหญ่ไปหาได้เลยไปเจอได้เลยครับคุยยินดีจะคุยยินดีจะแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับเราคงไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงกันภาษาที่อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยถ้ามีความเห็นต่างอยากจะคุยกันได้อยากจะขึ้นเวทีแล้วก็ต่อยมวยกันแบบภาษาลูกผู้ชายนะวัดกำลังกันเล่นๆก็ยินดีครับนะรับคำท้านะครับนะแล้วเราก็ต่อยเสร็จแล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่อเนกจับมือกันแล้วคุยกันต่อฐานะเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันก็ยินดีนะครับแต่ว่านะเราพูดกันอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าผมเนี่ยจริงๆไม่ได้กลัวนะครับแต่เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรจะต้องไปกลัวใครครับเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินและพร้อมจะอธิบายด้วยหลักฐานทุกอย่างด้วยหลักการเหตุผลก็อยากจะสื่อนะสัมพันธ์ตรงนี้ไปยังพี่น้องทุกท่านรวมทั้งคุณไทโรนัทนะครับผมที่จริงก็มีเส้นมีสายพอสมควรถ้าจะถึงตัวมันก็ถึงได้นะครับเพราะว่ามีรูปภาพคุณชัดเจนที่ทำงานของคุณชัดเจนแต่ว่าเรียนไว้เลยจะได้สบายใจไม่ทำนะครับผมไม่ทำแต่จะได้มีพฤติกรรมอะไรที่มันนะล่วงเกินอีกเพราะว่านะครับถ้าคุณมาหลวมมามากเนี่ยแล้วก็ถึงจุดที่ผมทนไม่ได้ก็เอากันหนักเหมือนกันนะครับนะก็เอาไปเลยคือไม่อยากจะขู่ในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนแต่นี่ไม่ใช่ฐานะนักสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของ civil rights
นะครับในประเทศพัฒนาแล้วมีใครจะมาก้าวล่วงแล้วก็มาข่มขู่ผมไม่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะผมทำงานด้านสิทธิมนุษยชนถ้าผมยอมให้มีการข่มขู่ทำร้ายแล้วก็ทำให้ผมหวาดกลัวเนี่ยนะครับคนดีไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งอย่างนั้นครับเพราะนั้นวันนี้คณะกรรมการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองชื่อทุกชื่อนะครับเราได้ส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของที่นี่รับรู้เอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดกรณีต่างๆนั้นการเข้าถึงแหล่งหลักฐานต่างๆไม่ต้องห่วงครับเราก็ป้องกันตัวเราเองชัดเจนเหมือนกันนะครับเอาละก็จะฝากไว้อย่างนี้เราไม่ควรจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องที่มันต่ำช้าอย่างนี้เราอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วมองกันในด้านบวกดีกว่าบ้านเมืองมีปัญหาอยู่วันนี้มองปัญหาของบ้านเมืองครับแล้วดูสาเหตุมันให้ชัดนะครับว่าสิ่งที่คุณสนับสนุนอยู่นั้นเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือไม่นะครับถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ปรับแทนที่จะมานั่งเป็นศัตรูกันระหว่างกลุ่มประชาชนเราแล้วก็มานั่งทำลายคนที่ตั้งใจทำดีเพื่อบ้านเมืองเนี่ยนะครับเพื่อใครไม่รู้เนี่ยนะครับคุณศึกษาหาความรู้เราลองมาดูสิครับเป็นพลังประชาชนร่วมกันปัญหาของบ้านเมืองวันนี้จำเป็นต้องใช้พลังประชาชนในการแก้ไขนะครับก็เอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้นะครับฝากความระลึกถึงและปรารถนาดีไปยังพี่น้องทุกท่านที่รับฟังอยู่ขอบคุณพี่น้องที่ได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลความจริงต่างๆส่วนที่มีการว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่น้องนะครับก็ผมถ้าประเด็นที่มันไม่ได้สำคัญมากตัวผมเนี่ยไม่ได้แคร์ว่าต้องมีชื่อมีเสียงไม่ไรแต่ว่าถ้ามันเสียหายถึงขบวนการก็อธิบายบ้างเล็กน้อยแต่ถ้านอกนั้นถ้ามันเป็นเรื่องคิดแบบเด็กๆไอ้พวกที่คิดไม่ค้นหน้าแข้งหัวเขาก็เราก็คงจะต้องปล่อยเลยไปนะครับนะแล้วก็ขอบคุณมากที่วุฒิพี่ยุทธ LA พี่วุฒิไซส์ที่ให้โอกาสขอบคุณพี่เอกแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่แล้วก็คุณบุงหาแดงนะครับคุณอะไรนะนะครับ เพื่อนผู้หญิงนะครับ อ๋อครับครับเนี่ยก็ลืมด้วยเลยก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับแล้วก็ฝากความระลึกถึงพี่น้องที่ LA ทุกท่านนะครับทั้งคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องที่เวส USA แล้วก็พี่น้องท่านอื่นๆที่ได้พบเจอกันถ้าไม่ได้ทักทายกันนะครับในหลายที่ทั้ง Facebook ทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้คงไว้แค่นี้ครับพี่ยุทธครับขอบคุณครับ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 ก็เช้าวันนี้นะครับทางเมืองไทยนะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณอุทัยนะครับดร.พิมดิษฐ์นะครับแล้วก็คุณเบี้ยเอกสันฟานก็นะครับไปที่นั่นก็คงจะต้องปรึกษากันไปอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณกระดังงาสีแดงนะครับก็ได้พูดคุยนะครับก็เสียดายนะครับที่จริงเขาก็มีคำถามที่จะถามทั้งคุณเบี้ยเอกแล้วก็ดร.พิมดิษฐ์นะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่ามีปัญหานะครับในด้านเน็ตนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยแล้วขอบคุณมากครับคุณลุงยุทธนะครับขอบคุณครับคุณขนมเข่งและขอบคุณคุณพี่อ๋อชอเชียนะครับแล้วก็คุณพี่แดงเข้ากระดูกครับท่านผู้ฟังครับพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของท่านผู้ฟังนะครับท่านคือเจ้าของพื้นแผ่นดินท่านคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงท่านที่เคารพครับสถาบันใดๆนะครับมันไม่สำคัญนะครับและยิ่งใหญ่ไปกว่าสถาบันประชาชนครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศขึ้นมาได้เพราะพี่น้องประชาชนเวลานี้นะครับพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วกำลังจะเกิดไฟมันเกิดขึ้นแล้วและพี่น้องท่านผู้ฟังจะปล่อยให้ไฟนี่มันลุกขึ้นบนพื้นแผ่นดินนี่แหละครับถ้าเราไม่ได้ช่วยกันนะครับจงลุกขึ้นมาเถิดครับจงลุกขึ้นมาขับไล่กระบวนการผีเปรตนะครับและโจรในเครื่องแบบทหารนะครับท่านนั่นละคือผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ใครครับนะวันนี้รายการ LA Meeting ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านและขอบคุณมากครับคุณหนูไซนะครับที่จริงก็เลยเวลาพักผ่อนแล้วนะวันนี้ก็เพื่อนะครับท่านผู้ฟังนะครับและเพื่อการต่อสู้นะครับที่สู้กันยังไม่นะครับยังแข็งแรงอยู่จนกระทั่งเวลานี้นะครับก็ไม่สบายแต่ก็ยังจะสู้ต่อไปครับเราให้กำลังใจครับทุกๆท่านครับและก็คุณหนูและครอบครัวด้วยครับครับวันนี้รายการ LA Meeting ก็ต้องขอกราบลาทุกๆท่านนะครับและพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับในรายการขุดลากถอนโคนครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะครับอย่าลืมนะฮะแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว
ป็นของประชาชนนะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองครับนะไม่มีการปกครองใดๆนะครับที่มันจะดีไปเท่ากับการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและอำนาจสูงสุดนั้นต้องเป็นของประชาชนครับวันนี้กราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ